ลองดูครับ traces นะฮะโดย the classics 4คล้ายๆ system 4แต่เก่ากว่าTickets torn in half, memories in bits and pieces, traces of love long ago that didn't work out right. Traces of love, ribbons from her hair, souvenirs of days.Together, the ring she used to wear, pages from an old love letter, traces of love long ago that didn't work out right. Traces of love with me.I close my eyes and say a prayer that in a heart she'll find a trace she loved to there somewhere. Oh, oh, ba-da-da-ba, ba-da-da, ba-da-da, da-da-da, da-da, la-da-da-ba, ba-da-da, la-da-da.Traces of love in the night that she will come back and try. These traces of tears from my eyes. Da da ba 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 da da. Ho 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 ho. La da 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 ba. Da da da. La da 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 da. Ba da.โอเควันนี้ฝนตกครับไปไหนไม่ได้ไม่มีอะไรทำก็เลยอัดเพลงให้ฟังเล่นๆนะครับสวัสดีครับโอเค we are back นี่คือปัจจุบันนะฮะที่ชมไปเมื่อกี้คืออดีตเป็นคลิปที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้อันนี้คือเผื่ออะไรเผื่อวันไหนเผื่อสัปดาห์ไหนขี้เกียจไลฟ์ก็อัดคลิปนะแล้วก็นั่งคุยเสร็จก็กดปุ่มปล่อยคลิประหว่างคลิปแล้วก็มานั่งแชทอายุมากแล้วไม่รู้จะทำอะไรโอเคนะฮะก็หวังว่าคงจะสมูทดีนะครับฟังแล้วเสียงเป็นไงใช้ได้ไหมผมใส่เอ็กโคเข้าไปด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์ก่อนว่าเป็นไงร้องเพลงในครัวระวังมีเมียแก่ please define แก่นะฮะอ้าวน้องมานิดสวัสดีครับมานิดยองยองซอยนะมานิดทำอะไรอยู่ครับกลางวันบ่ายๆอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฮัทว่าจะไปว่ายน้ำเพราะเย็นนี้มีงานก็จะไปว่ายน้ำก่อนนะฮะคุณจิรายุสิงกันสิงกุลไข่ดาวฟองนึงนี่ไม่ใช่ร้านอาหารนะครับมีคุณเปรมนะฮะบอกขอบรรยากาศเข้ากับเพลงน้ำท่วมก็ต้องเพลงอะไรดีเพลงของสอนคีรีศรีประจวบใช่ไหมน้ำท่วมพี่ต้องผิดหวังชอกช้ำเด้อๆๆโอเคเอาละครับพวกสวัสดีอ้าวอาจารย์ประวินสวัสดีครับไม่รู้คุยกับอาจารย์ประวินนี่ผิดกฎข้อบังคับอะไรหรือเปล่าตอนนี้น่าจะเป็นกี่โมงครับอาจารย์ที่เกียวโตเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงเนาะตอนนี้
บ่ายจะบ่าย3แล้วที่เมืองไทยนะฮะก็น่าจะเป็นบ่าย5โมงเย็นที่โน่นนะครับ นะฮะบางคนก็รีพีทในสิ่งที่ผมพูดเช่นอายุมากแล้วไม่รู้จะทำอะไร นะครับป้อมหวัดดีป้อมที่เราเจอกันที่เชียงใหม่เนาะเป็นไงบ้างป้อมสบายดีตอนนี้ป้อมอยู่เชียงใหม่ที่กรุงเทพนะคุณน้องท่าพระจันทร์ก็เข้ามานะครับน้องท่าพระจันทร์นี่เป็นธุรกิจขายซีดีนะขายแผ่นขายเพลงอ้ออาจารย์บอกเพิ่งสอนเสร็จโอเคครับดีครับก็ขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามาธนบดีธรรมสิทธิ์ธรรมสิทธิ์นะครับนั่งฟังเสียงฝนเข้าเสียงเพลงพี่โอสวัสดีนะคุณชัยรัตน์เทียบเทียมเข้ามาด้วยพี่โอสวัสดีครับผมเป็นแฟนตัวยงของพี่โอเลยนะสมัยเด็กๆเนี่ยโตมากับเพลงพี่โอชูวับชูวับยับในสวงเข้าลวงอกสาวหนึ่งงามสดใสผมเชื่อเลยครับว่าคนไทยหลายคนในรุ่นผมเนี่ยที่จับกีตาร์เล่นกีตาร์ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะใครเพราะพี่โอชัยรัตน์เทียบเทียมเนี่ยแหละครับเรียกได้ว่าพี่โอเนี่ยมีอิทธิพลต่อการเชฟนะฮะชีวิตของคนในยุคหนึ่งนะครับเนี่ยผมมีพี่โอมีพี่ชัยรัตน์เทียบเทียมเป็นไอดอลนะฮะก็พยายามจะดำเนินรอยตามพี่โอนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ได้เป็นนักร้องนักดนตรีสมใจแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็อดมื้อกินมื้อมาโดยตลอด I've been starving ever since นะฮะงั้นร้องเพลงของพี่โอสักเพลงอันนี้น้องบีแนะนำมานะฮะเพลงของพี่โอก็น่าจะชูวับชูวับเนาะชูวับ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 โว้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 เบสิกนะคอร์ดใครเคยเพ้อรำพันฉันรักเธอสุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบเรียบรักเราเล่นเป็นรักลองดา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 เธอนั้นเป็นเทพีสิบอยู่ที่กลางดวงหัวใจเรานั้นมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรักโอ้เราสนุกสนานฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักชูวับ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 โอ้นี้แล้วก็อีกหลายเพลงแล้วนะฮะของพี่โอชัยรัตน์เทียบเทียมบ๊อบบี้ชาวสวัสดีครับรุ่นเดียวกันบ๊อบบี้ชาวอ้าวคุณจูนอรวรรณจากเชียงใหม่ก็เข้ามาด้วยนะฮะน้องเจนนะครับซึ่งตอนนี้รับราชการอยู่ที่กระทรวงพัฒนาใช่ไหมนะฮะอ้าวคุณแขกก็เข้ามานะคุณแขกวารินนะครับเดี๋ยวก่อนนะก่อนคุณบ๊อบบี้ชาวก็โอเคตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณ58คนเอาละเดี๋ยวผมต้องไปว่ายน้ำไปออกกำลังกายประจำวันแล้วก็จากนั้นก็มีงานเย็นนี้ผมมีงานเป็นพิธีกรประกวด Mrs. Universe นะฮะไม่ใช่ Miss นะ Mrs. Universe ก็คือสำหรับสาวๆที่ผ่านการสมรสนะฮะเป็น Mrs. มาแล้วเนี่ยเขาจะมีการจัดประกวดกันที่CDC Crystal Design Center นะครับแถวๆเรียบทางด่วนรามอินทรากับใหม่เย็นนี้ผมจะไปเป็นพิธีกรก็ Mrs. Universe เนี่ยเคยจัดมาแล้วแล้วก็หายไปพักหนึ่งแล้วเนี่ยปีเนี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เขาคงเห็นผมเหมาะมั้งเป็นพิธีกรในงานแบบนี้นะก็เดี๋ยวเย็นเนี้ยไปเขานัดผม6โมงเย็นที่ CDC ตอนนี้บ่าย3ใช่ไหมโอเคไปว่ายน้ำครึ่งชั่วโมงออกจากบ้าน4โมง5โมงก็ยังทันนะครับถ้าน้ำท่วมรถติดก็ขี่จักรยานไปเนาะเอาสูตรใส่เต้โอเคขอบคุณนะครับทุกคนแล้วเจอกันครั้งหน้าอันนี้แค่ทดลองไลฟ์เฉยๆดูซิว่าไลฟ์แล้วปล่อยคลิปจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเนี่ยย้อนกลับไปดูว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างขอบคุณมากครับสวัสดีครับ